ข่าวฟ้าวันใหม่มาแล้วครับผมสันติสุขมะลงศรีครับครับผมเบิ้มประชาไทยธนรงค์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่5กันยายนนะครับก็ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับน้องสันติสุขฮะครับวันนี้ข่าวสารเยอะมากอ่ะบอกค่ำบอกแรมหน่อยเพราะว่าบางทีคนเก่าโบราณก็จะได้ทราบว่าวันพระวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เงี้ยใช่ฮะเขาถือนะเขามีเคล็ดลับนะแล้วตกลงรถที่นายกรัฐมนตรีนั่งไปกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเฝ้าทะเบียนอะไรเขาเฝ้าดูทะเบียนเหรอทะเบียนอะไรเห็นแล้วว่า63นะจริงป่ะจริงเหรอเออแล้ว6336ก็นั่นไงเขาเฝ้าช้าไปนิดวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเลยไปแล้วออกไปแล้วงวดที่แล้วก็เอางวดหน้าเลยอีก11วันนะฮะวันนี้ข่าวเยอะมากแต่ว่าน้องสันติสุขมีอยู่ข่าวหนึ่งที่ว่าสำคัญมากนะเรื่องอะไรฮะสำคัญจริงๆจีนี่มาแล้วเอ้าสำคัญนะทำไมอ่ะน้องเจนี่โอ้โหในสังคมในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแชร์กันเต็มเลยเจนนี่อ่ะเจนี่เทียนโพสุวรรณที่เคยทำเอาแต่ตอนนี้เปลี่ยนผ้าใหม่นี่ฮะพูดถึงเจนนี่มาถ่ายละครถ่ายละครมาถ่ายละครเอาเลยของช่อง3เนี่ยฮะเดลินิวนะถ่ายละครช่อง3ฮะเรื่องเลือดมังกรนะครับน้องเจนี่เทียนโพสุวรรณฮะเขาน่ารักพี่เคยเจอตัวเป็นๆเขาไหมไม่เคยเอาพี่นี่เจอตัวมันเป็นถ่ายรูปคู่กันมาแล้วนะเออเหรอเออเนี่ยไม่สนิทกับดารานี่ฮะโอ้แล้วนักข่าวเนี่ยไปกันเต็มเลยอ่ะครับละครเรื่องนี้ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าเขาอยากไปทำข่าวเจนนี่แต่ว่าต้องเชียร์ละครเรื่องนี้เพราะว่าผู้กำกับพี่ออฟพงษ์พัฒน์วชิราบรรจงโอ้เหรอฮะต้องเชียร์พี่ออฟนี่เป็นคนที่แบบรักพระเจ้าแผ่นดินครับสุดยอดสุดหัวใจแล้วฝีมือการทำงานก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหัวจิตหัวใจเกินร้อยฝีมือการทำงานไม่ธรรมดาถูกต้องฮะนี่น้องเจนี่ก็มาแล้วแต่เจนี่ก็บอกว่าคือยังไม่พร้อมที่จะพูดหัวใจยังอ่อนแออยู่อันนี้พูดจริงๆไม่ใช่ในละครใช่ไหมพูดจริงๆไม่ใช่ละครคือนักข่าวไปเยอะไงคือเรื่องที่ผ่านมาอยากให้มันผ่านไปตอนนี้หัวใจยังอ่อนแอยังไม่พร้อมที่จะพูดครับช่างเจนนี่ว่าเอามีข่าวอะไรอีกบนหน้าหนึ่งเดลินิวครับหน้าหนึ่งเดลินิวนี่คือเป็นไปตามที่เราคาดหมายเอาไว้เลยนะฮะเรื่องจำนำข้าวนะครับในที่สุดก็เบรกไม่ฟ้องยิ่งลักษณ์โกงจำนำข้าวสังเกตสำนวนนะสำนวนข่าวนะเทียบกันดู3ประเด็นยังไม่ชัดเจนอัยการสูงสุดให้ตั้งกรรมการร่วมขีดเส้นสอบเพิ่ม14วันครับนี่เป็นไปตามคาดหมายเป๊ะถ้าซื้อหวยเราก็รวยกันเนาะนะเดาถ้าซื้อหวยทำไมมันไม่ถูกนะถ้าพอเดาอัยการแล้วถูกทุกทีไม่รู้เป็นไงก็เป็นอย่างนี้ฮะอัยการพี่ก็นึกในใจเหมือนน้องสันติสุขพูดนั่นแหละว่าเอ๊ะอัยการเนี่ยเป็นเหมือนกันทั้งสำนักงานเลยเหรอเพราะว่าเปลี่ยนคนใหม่แล้วก็ยังมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราคุยกันว่าถ้าหากว่าเขาไม่ต้องการฟ้องเองมันต้องออกมาในรูปของคณะกรรมการร่วมพอตั้งคณะกรรมการร่วมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยสุดท้ายปปช.ก็ต้องไปฟ้องเองครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละประเด็นรายละเอียดเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็มีภาพข่าวของเดลินิวเหมือนฉบับอื่นนะฮะแต่ว่าไทยรัฐใหญ่กว่าอ้าวน้องสันสุขชูไทยรัฐดีกว่าเมื่อสักครู่เดลินิวบอกว่าเบรกไม่ฟ้องยิ่งลักษณ์โกงจำนำข้าวใช่ไหมฮะครับนี่ไทยรัฐบอกเลยไทยรัฐบอกสำหรับประเด็นนี้นะครับยังไม่ฟ้องปูคดีจำนำข้าวคือสำนวนข่าวถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกรณีจำนำข้าวเนี่ยเดลินิวเนี่ยใช้คำว่าเบรกไม่ฟ้องยิ่งลักษณ์แต่ไทยรัฐนี่บอกว่ายังไม่ฟ้องปูคดีจำนำข้าวแต่ถ้าไปดูคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกบอกว่าอัยการยื้อฟ้องปูเห็นสำนวนข่าวที่แตกต่างกันไหมฮะแล้วเทียบกันดูเดลินิวบอกว่าเบรกไม่ฟ้องยิ่งลักษณ์คมชัดลึกบอกว่าอัยการยื้อฟ้องปูคำว่ายื้อเนี่ยมันมีความหมายนะมีความหมายยื้อฟ้องปูอันนี้สำนวนคมชัดลึกแต่ถ้าเป็นสำนวนข่าวสดเรื่องนี้นะครับจะบอกว่าก็จะคล้ายๆกับไทยรัฐยังไม่ฟ้องปูคดีข้าวปปช.เงือบข่าวสดนี่เงือบเหรอข่าวสดเอาเรื่องนี้เลยยังไม่ฟ้องปูคดีข้าวปปช.เงือบอัยการสูงสุดชี้สำนวนอ่อนห้วยพาดหัวมีห้วยมันเงือบแล้วก็ต้องห้วยนะสำนวนของข่าวสดนี่ครบเลยบอกว่ายังไม่ฟ้องปูคดีข้าวอันนี้พื้นเบเบให้ข้อเท็จจริงแต่ว่าหัวกลางนี่สำคัญแต่หัวกลางนี่ด่าปปช.ปปช.เงือบคือจิกอ่ะเงือบในภาษาอะไรนี่ภาษาลายเหรอภาษาทางลายภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นเหรอภาษาเงือบอ่ะคือเงือบก็คือเหมือนกับว่า
เสียฟอร์มอ่ะเออมันอย่างงี้ป่ะพังงะอะไรเงี้ยหน้าหงายอะไรเงี้ยไงเหมือนถูกยันกลับอะไรเงี้ยโอ้โหเงือบเลยเหรอเงือบข่าวสดสำนวนข่าวสดบรรทัดแรกยังไม่ฟ้องปูคดีข้าวปปชเงือบอันนี้เริ่มไม่ใช่เฉพาะข้อที่จริงแล้วอันนี้เริ่มเติมเอาแบบว่าความสะใจเข้ามาปปชเงือบคล้ายๆกับว่าไอ้สิ่งที่ปปชทำเนี่ยมันไม่ใช่ปปชไปแกล้งเขาแล้วก็อ้างว่าบรรทัดสุดท้ายตกด้วยอัยการสูงสุดชี้สำนวนอ่อนเอาอันนี้มาขยายขยำเหยียบปปชเหยียบปปชยกอัยการสูงสุดมาเป็นตาประทับว่าเป็นคนยืนยันว่าปปชสำนวนอ่อนโอ้โหนี่หน้าหนึ่งข่าวสดนี่คือมีข่าวที่เกินข้อเท็จจริงโดยใส่เอาคำที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางลบต่อองค์กรอิสระคือปปชคือล้างแล้วมีหนำซ้ำก็คือว่าล้างมลทินล้างมลทินให้กับคุณยิ่งรักด้วยนะถ้าพาดหัวข่าวลักษณะนี้นะในย่านเป็นอย่างนั้นคือขนาดมติชนนะมันก็จะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเธอเดียวกันนะเขายังพาดหัวข่าวว่าอัยการสูงสุดให้ตั้งกรรมการร่วมปปช.คดีจำนำข้าวข้องใจ3ปมสำนวนไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ข้อเท็จจริงไงใช่ไหมอย่างนี้ได้ข้อเท็จจริงครบถูกฮะแต่ไม่มีการไปด่าปปช.ว่าเงือบไม่มีการไปบอกว่าอัยการสูงสุดเนี่ยไปบอกว่าสำนวนอ่อนพยายามเอาตรงนั้นขึ้นมาคือไม่ได้เทคไซส์เอาหัวใจไปถวายคุณยิ่งรักว่าอย่างนั้นเถอะข่าวสดนะแล้วก็ไม่ได้เหยียบย่ำองค์กรอิสระแล้วก็ไม่ได้เสี่ยมไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ้าวเกิดอัยการสูงสุดเนี่ยเหมือนกับหยามอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าไปดูในโพสต์ทูเดย์ไทยโพสต์นะฮะไทยโพสต์บอกว่าอัยการสูงสุดซื้อเวลาฟันปูตีกลับคดีปล่อยโกงข้าวปปช.ย้ำทำสำนวนรอบคอบเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยนะครับอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวไม่พอจริงถ้าเกิดใครอ่านเฉพาะข่าวสดเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นอย่างข่าวสดนะแต่ถ้ามาดูเรื่องเดียวกันถ้าเทียบข่าวสดกับไทยโพสต์อัยการสูงสุดซื้อเวลานี่ไทยโพสต์บอกเลยซื้อเวลาฟันปูแต่ว่าถ้าเป็นข่าวสดถ้าจำได้อัยการสูงสุดชี้สำนวนอ่อนส่วนไทยโพสต์บอกว่าปปช.ย้ำทำสำนวนรอบคอบจะเห็นความต่างใช่ไหมฮะถ้าเราเทียบถ้าเรามอนิเตอร์เนี่ยนี่คือเจตนาที่รายการเราช่วงแรกเนี่ยจะพยายามเอาหนังสือพิมพ์พาดหัวเนี่ยขึ้นมาเทียบให้เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยต้องยอมรับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีใครจะมานั่งซื้อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับหรอกครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้จะได้เทียบเคียงข่าวแต่ละสำนักเนี่ยว่าทิศทางมันต่างกันเอาแนวหน้าอีกฉบับนึงเป็นยังไงแนวหน้าบอกว่าอัยการอ้างนะฮะอัยการอ้างสำนวนหลวมยื้อฟ้องปูยื้อฟ้องปูอันนี้ใช้หลายสำนักอ้างนะจริงๆสำนวนไม่หลวมแต่ว่าอัยการสูงสุดอ้างว่าสำนวนหลวมใช้สำนวนคำว่าอ้างใช่ไหมก็เลยไม่ฟ้องปูไปตั้งกรรมการร่วมสอบทุจริตข้าวซัดไม่มีรายละเอียดทำผิดยังไงปปช.โต้กับยันหลักฐานแน่นคือมีเอาความเห็นปปช.มาด้วยไงด้วยก็ทั้งสองฝ่ายก็ให้ความเป็นธรรมครับแต่จะไม่ใช่แบบข่าวสดที่บอกว่าเนี่ยปปช.เงือบเนี่ยผมว่าต้องไปเคลียร์กันหน่อยละคือมันเกี่ยวอะไรกับปปช.ล่ะนะปปช.เขาก็สอบมาของเขาถ้าอัยการสูงสุดคุณบอกว่าคุณไม่อยากฟ้องคุณยิ่งรักเองคุณก็ไปตั้งกรรมการด้วยคือถ้าอัยการสูงไม่อยากฟ้องเขาก็ต้องออกแนวนี้หนึ่งสองสามใช่ไหมมันก็ต้องมีอยู่แค่นี้มันก็ต้องออกแนวนี้แล้วก็ต้องกลับไปที่ปปช.1ก็คือถ้าเกิดไม่อยากฟ้องก็ยกฟ้องไปเลยบอกว่าไม่ฟ้องไม่ฟ้องแต่ถ้าเขินหน่อยก็ตั้งกรรมการร่วมใช่ไหมฮะก็มีเขินด้วยเหรอมีเขินด้วยเหรอแล้วที่มาบอกว่าปปช.เงือบเนี่ยจริงๆเนี่ยระบบยุติธรรมมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นคือมันมีอีกหลายคดีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเลยนะครับแต่ปรากฏว่าปปช.ฟ้องเองบ้างผู้เสียหายฟ้องเองบ้างสำหรับคดีอาญาธรรมดาแล้วพอไปถึงศาลแล้วศาลตัดสินลงโทษมีความผิดแล้วอย่างนี้อัยการสูงสุดไม่กลายเป็นยิ่งกว่าเงือบเหรอฮะคือคดีที่อัยการสูงสุดบอกว่าไม่มีมูลพอฟ้องสำนวนไม่ดีฟ้องไม่ได้ยกฟ้องแต่ผู้เสียหายไปฟ้องเองแล้วศาลตัดสินว่าผู้จำเลยเนี่ยมีความผิดตามคำฟ้องของผู้เสียหายอย่างเงี้ยอัยการสูงสุดจะไม่รู้สึกว่ายิ่งกว่าเงือบเหรอฮะคือระบบยุติธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันแล้วแต่ว่าองค์กรไหนเนี่ยเห็นพิจารณาสำนวนคดีหลักฐานว่ายังไงแล้วก็ว่ากันไปต่อสู้กันไปในระบบแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่าคนนั้นเงือบคนนี้สำนวนอ่อนแล้วก็พยายามที่จะ
ออกข่าวให้มันเป็นประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแบบนี้มันเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะไปลงรายละเอียดกันในเบรกหน้านะครับครับไปดูหัวอื่นๆในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้กันนะฮะครับถ้าจะดูอย่างที่ของเอาดูข่าวอื่นๆด้วยพี่ขอดูไทยรัฐหน่อยนะไทยรัฐนี่จะเป็นภาพใหญ่มากนะฮะก็เป็นบรรยากาศของการเข้าเฝ้าครับนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วจะขนลุกกว่านั้นอีกฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่เป็นเสียงคำถวายสัตย์ปฏิญาณฮะเข้าถวายสัตย์แล้วคนเชียร์ลั่นฮะคนเชียร์ลั่นมีชาวบ้านไปอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะฮะโคเชียบิ๊กตู่สู้ๆไปเยี่ยมญาติไปหาหมอบ้างนะฮะร้องบอกบิ๊กตู่ครับสู้ๆบิ๊กตู่สู้ตายบิ๊กตู่ไว้ลายอันนี้มันกีฬาสีนะประยุทธ์ย้ำต่อที่ประชุมร่วมสร้างประวัติศาสตร์นี่คือหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะฮะอันนี้เหมือนโค้ชที่กำลังปลุกใจนักกีฬาในห้องแต่งตัวเตรียมออกไปแข่งเลยนะอันนี้เหมือนเลยนะพลเอกประยุทธ์ตอนนี้จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับถ้าเป็นฟุตบอลก็เป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมอ่ะเป็นกัปตันทีมด้วยกัปตันทีมแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์ด้วยเป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมเป็นกัปตันทีมทำทุกอย่างเพื่อทีมตั้งแต่ในห้องแต่งตัวยันในสนามอ่ะไม่ใช่เป็นหมอนวดนะคือนวดนักกีฬาในห้องถ้านักกีฬาบาดเจ็บก็อาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์นี่แหละเข้าไปดูแลก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีกระแสพระราชดำรัสนะฮะต่อคณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าเมื่อวานนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับหลังจากนั้นครม.พลเอกประยุทธ์หนึ่งก็กลับมาที่ทำเนียบแล้วก็มาถ่ายภาพหมู่ซึ่งทำเนียบนี่สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะจะให้ดูภาพทำเนียบรัฐบาลที่ทำใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วอยู่ในโพสต์ทูเดย์นะครับทีมงานหยิบโพสต์ทูเดย์ขึ้นให้นิดนึงนะฮะสวยนะฮะน้องสันติสุขพี่ก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปยามครบเพลย์ใช่ไหมถ่ายภาพนี้ช่วงที่เขาทำใหม่แล้วก็เปิดไฟอย่างนี้นะสวยงามนะฮะในนี้ขาดรัฐมนตรีไปคนนึงนะพี่บุ๋มขาดใครรู้ไหมขาดใครนั้นแน่ให้ถ่ายเดี๋ยวก็เฉลยเหรอขาดไปคนนึงขาดไปคนนึงเหรอหมายถึงว่าเขาไม่กลับมาถ่ายรูปเหรอหรือไงฮะไม่รู้กันเขาบอกว่ามาไม่ทันก็เลยต้องถ่ายรูปก่อนอ๋ออันนี้ถ่ายรูปก่อนไปหรือว่าถ่ายรูปหลังกลับมาเนี่ยคือที่บอกขาดรัฐมนตรีเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปีดีจทรเทวกุลใช่ไหมไม่ใช่ฮะเหรอหม่อมผมอะหม่อมรุ่งพนัดดาหม่อมรุ่งพนัดดาเอ้าหม่อมรุ่งพนัดดาไปไหนครับเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวไปไหนเหรอมาไม่ทันแต่ว่าวันเข้าเฝ้าถวายสัตว์เนี่ยมีทันใช่ไหมแต่ว่ามาถ่ายรูปที่ทำเนียบไม่ทันรถติดหรือเปล่าเดี๋ยวดูรายละเอียดแต่ที่รู้ก็คือว่าคุณชายอุ๋ยเนี่ยนั่งมอไซค์เอาเหรอนั่งมอไซค์ไปโรงพยาบาลศิริราชเลยรถติดนะฮะออกกับเพื่อนไม่ทันใช่ไปเองก็ไปศิริราชเลยไม่ได้มารวมกันที่ทำเนียบแต่ว่าเหมาะหม่อมเลนนี่กลับมาถ่ายรูปไม่ทันเดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะโอ้ยแต่แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลนี่เปรียบเทียบกับไวท์เฮาส์เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะฮะนี่คือหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับครับเดลินิวส์ครับไปดูหน้าหนึ่งของเดลินิวส์ก็เรื่องใหญ่ก็ครม.ถวายสัตย์บิ๊กตู่ดีเดย์เริ่มทำงาน9กันยายนนะครับก็ตามกำหนดเดิมทราบกันแล้วแต่ประเด็นข่าวชาวบ้านอยู่ด้านล่างครับผีพนันร้องโดนผีหลอกอันนี้ผีโดนผีหลอกผีพนันร้องโดนผีหลอกแล้วก็มีภาพด้วยนะครับเนี่ยภาพนักพนันไฮโล7คนที่ตำรวจสน.บางโพงพางแล้วก็ทหารไปจับกุมในบ้านนะครับยืนยันกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเห็นวิญญาณผู้ต้องหาที่แขวนคอเสียชีวิตระหว่างฝังขังที่กองปราบนะครับคือถูกจับมาขังแล้วบอกว่าเนี่ยมีผีมาหลอกเขาในห้องขังพี่เพิ่งทำข่าวมานานเนี่ยมันมีจริงเหรออะไรผีพนันหรือผีจริงผีกองปราบมีจริงเหรอมีคนเล่ามานานแล้วนะผีกองปราบอะฮะผมได้ยินข่าวบ่อยมากเลยอะผีกองปราบคือกองปราบนี่จะมีทั้งผีกองปราบมีโจ๊กกองปราบโจ๊กก็มีจริงโจ๊กมีจริงอยู่หน้ากองปราบแต่ว่าผีเนี่ยมันต้องมีสูตรนะหรือว่าสร้างเรื่องกันหรือเปล่าหรือไงอ้างว่ามีผีจะได้ออกมาจากข้างนอกในห้องหรือเปล่าหรือไงในข่าวเขาอ้างว่าหนึ่งในผีพนันเนี่ย
เป็นคนที่เป็นใบ้แต่ว่ามีจิตสัมผัสนะฮะคล้ายๆซิกเซนส์แหละมีจิตสัมผัสสื่อถึงวิญญาณในห้องขังของกองปราบว่ามีวิญญาณของผู้ต้องขังที่ผูกคอตายสนทนากับเขาแล้วเขาก็ประกาศเลยว่าชาตินี้จะไม่กลับมาอีกจะไม่เล่นพนันอีกเลยเพราะถ้าเล่นพนันอีกโดนจับมาขังกองปราบนี่เขากลัวผีนี่แหละฮะแล้วแต่มันมีหลายกรณีมากนะผีกองปราบเนี่ยกรณีมีข่าวมันมีข่าวออกมาบ่อยมากเลยว่าเดี๋ยวก็บอกว่ามาแบบนั้นมาแบบนี้คือที่อยากรู้จริงๆว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าผีกองปราบเนี่ยก็ลองติดก็ลองติดคุกดูก็ลองติดคุกดูเราเล่นเฮโลเราเล่นเฮโลสักวันเล่นหน้ากองปราบเลยนะฮะแล้วก็ไปนอนดูแต่ว่าพี่มีพระดีนะครับเดลิวส่วนข่าวสดนะฮะข่าวสดนี่เขาก็สุดยอดอยู่แล้วอ่ะศาลยกซ้ำเผาเซ็นทรัลปี53นะอันไหนที่เตะเขาโกได้เขาก็เตะนะอุทธรยืนตามชั้นต้นชี้พยานทุกปากไร้น้ำหนักยันไม่เห็นขณะวางเพลิงสองหนุ่มแดงร่ำให้พ้นผิดครับ นี่คดีต่อเนื่องตั้งแต่นู่นพอเซ็นทรัลเวิร์คพฤษภาคมปี53นะครับก็คือศาลชั้นต้นก็บอกว่ายกฟ้องนะฮะเนื่องจากว่าสำนวนอ่อนยกฟ้องคดีเผาแต่ว่าผิดก็คือผิดพ.ร.ก.ผิดพ.ร.ก.จำคุก9เดือนสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะนั่นก็คือลดโทษแล้วแล้วก็พอมาอุทธรณ์ก็บอกว่าศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องก็ยืนตามศาลชั้นต้นนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะฎีกาต่อไหมนะฮะจะฎีกายังไงอยู่ที่ท่านอัยการครับแล้วก็ผู้พิพากษาก็อาจจะต้องเซ็นอะเซ็นให้ฎีกาได้คดีนี้ก็ฎีกาได้มันต้องมีข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเข้ามานะฮะปกติว่าถ้ายกสองศาลแล้วครับถ้าหากว่ายังไม่มีข้อเท็จจริงอื่นเขาก็จะไม่ฎีกาไม่รับฎีกานะเหตุที่ศาลยกก็คือเห็นว่ามันยังไม่เห็นหลักฐานที่เห็นชัดๆว่าเผาแล้วใครจะไปนั่งดูล่ะตอนนั้นน่ะก็หลบไปทางนั้นน่ะก็โอ้โหมันยิงปืนปังบงบ้างอ่ะนะฮะนายบอกว่าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธว่ากันไปนะฮะฮะแล้วแต่ศาลท่านละกันครับนะครับส่วนคมชั้นลึกครับคมชั้นลึกเรื่องใหญ่ก็คือว่าไปแล้วนะครับตั้งกรรมการร่วมอัยการยื้อฟ้องปูเนี่ยลองไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างมีข่าวอะไรคมชั้นลึกเตือน5จังหวัดภาคกลางรับมือน้ำเหนือนี่แหละครับประยุทธ์สั่งป้องกันท่วมสุโขทัยหลังน้ำเอ่อเข้าตัวเมืองเตือน5จังหวัดภาคกลางรับน้ำเหนืออ่างทองอยุธยาเตือนรับวิกฤตน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงนะครับมาอีกแล้วเข้าหน้าฝนทีไรเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับสงสารนะพี่น้องแถวสุพรรณบุรีเอ้ยไม่เอ้ยสุพรรณคงปัญหาไม่ตัวอยุธยาใช่ไหมอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีโดยเฉพาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชัยนาทลพบุรีครับนะฮะวันที่8กันยายน8กันยายนน้ำจะขึ้นสูงมากแล้วก็น้ำจะล้นเขื่อนเขาจะปล่อยน้ำลงเขื่อนจะปล่อยน้ำลงมานะฮะก็ประมาณสัก7จังหวัดวันที่8กันยายนนี้ขอให้ยกของจากที่สูงคุ้นๆแหละคำนี้บ่อยมากเลยต้องลงข้างล่างไม่ใช่ยกของจากขึ้นที่สูงยกของขึ้นที่สูงนะฮะก็ต้องกุ้งเจออีกแล้วสงสารครับช่วงนี้ทำนาหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังกันอย่าชะล่าใจครับเดี๋ยวดูนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทราบปัญหาแล้วเนี่ยเห็นสั่งป้องกันสุโขทัยแล้วก็จะจัดการยังไงกับจังหวัดที่เหลือนะครับครับส่วนภาพบันเทิงพี่เบิ้มก็เล่าให้ฟังไปแล้วขวัญใจพี่เบิ้มเจนนี่น้ำตาคลอหัวใจยังอ่อนแอชอบนางเอกจริงเลยชอบจริงเลยนะฮะมากันที่ข่าวการเมืองบ้างนะฮะเริ่มจากมติชนก็เหมือนฉบับอื่นนะฮะหัวใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าเฝ้าถวายสัตย์เมื่อวานนี้บิ๊กตู่กับครม.แล้วก็ก้ากันยายนประชุมนัดแรกนะฮะแต่ว่าข่าวที่สำคัญก็คือข่าวหัวรองลงมาสีแดงแป๊ดเลยน้องสันติสุขครับตัดโบนัสข้าราชการ 5,000 ล้านยังไม่ได้ตัดก็คือแค่เอาจากที่ตั้งไว้เนี่ยเอามาไว้ในงบกลางเลยโยกมาไว้ในงบกลางเพราะว่าไร้มาตรฐานกรรมาธิการงบสั่งทบทวนครับนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลจะยังให้โบนัสยังให้ได้นะครับเพราะว่างบเนี่ยยังอยู่ในงบกลางอาจจะต้องไปขันน็อตหน่อยขันน็อตข้าราชการนะฮะให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้เข้าเงื่อนไขที่จะได้โบนัสพวกคนก็คนทำงานดีเดือนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็มีขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการก็บอกว่าไม่พอหรอกเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินพรุ่งนี้ครับดีให้เงินเดือนเขาเยอะเขาจะได้ไม่ต้องไปคอร์รัปชัน1 2เขาจะได้ไม่ต้องแบบคือเช้าชามเย็นชามไงเวลาเราไปปุ๊บเราก็จะบอกอุ้ยพึ่งปังมุมปังบริการให้ดีไม่ใช่ว่าไปติดต่อเรื่องนี้เรื่องเดียวผ่านทั้ง3โต๊ะคุณก็นั่งติดกันอยู่อ่ะทำไมคนเดียวไม่ทำอ่ะมันก็ทำได้อยู่ครับ
แต่ไอ้เรื่องที่ว่าเงินเดือนเยอะแล้วจะไม่โกงเนี่ยผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเหมือนรวยแล้วไม่โกงเหรอผมไม่มีทางเชื่อมีตัวอย่างกันสิใช่ไหมเออเอายกตัวอย่างหน่อยใครมันเป็นไม่ได้นะไปว่ากันมาไม่ออกชื่อหน่อยเลยเมื่อสักครู่นี้อะไรไปแล้วนะมติชนไปแล้วนะฮะมาดูไทยโพสต์การเมืองนะครับครับไทยโพสต์นอกจากประเด็นซื้อเวลาฟันปูมีประเด็นอื่นอีกนะครับวันนี้สุขุมพันธ์ลุ้นอุทธรณ์นัดชี้ขาดจัดเลือกตั้งใหม่จำกันได้ไหมครับคดีนี้วันนี้เหรอวันนี้ครับวันนี้โอ้หายไปนานแล้วนะคำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ศาลอุทธรณ์เพราะว่ากกต.สอยไงมติ3-2ถ้าจำกันได้ตอนนั้นว่ามีผู้สนับสนุนของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยปราศัยในลักษณะที่เป็นการโจมตีคู่แข่งขันให้ใบเหลืองพูดง่ายๆแต่สอยที่หลังเนี่ยหลังจากรับรองไปแล้วเนี่ยกกต.ให้ใบเหลืองเลยเนี่ยไม่ได้ก็ให้ใบเหลืองไปแล้วก็ต้องส่งคำร้องไปที่ศาลอุทธรณ์ให้ชี้ขาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ไหมตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และกำหนดวันนี้เองศาลอุทธรณ์นัดตัดสินวันนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเห็นตามกกต.ก็ต้องเลือกตั้งใหม่แต่ถามว่าเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะยังไงอ่ะจะเลือกตั้งยังไงอ่ะยังเลือกตั้งไม่ได้ไม่ได้ตามคำสั่งกสช.ก็คือการเมืองท้องถิ่นเนี่ยยังเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการสรรหาต้องอะไรแต่กรุงเทพเนี่ยจะเอายังไงนะเดี๋ยวต้องคอยดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัยการศาลอุทธรยกคำร้องครับยกคำร้องก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็กลับมาเป็นผู้ว่ากทมต่อก็ทำงานต่อเหลือเวลาอีก2ปีก็ให้คุณชายหมูกลับมาแล้วดีแล้วแล้วแต่ศาลท่านเราไม่รู้คือต้องมาดูหน่อยเดี๋ยวน้ำมาแล้วนะน้ำมาแล้วถ้าไม่มีผู้ว่ากทมทำไงอ่ะท่านรัฐมนตรีสุขประเทศไทยก็ต้องจัดการอ่ะมันมีทางออกเสมออ่ะศาลท่านออกมายังไงมันไปได้หมดนะก็ฟังศาลเนี่ยแหละฮะอันนี้คดีต้องติดตามจะมีรายละเอียดต่อนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องนี้ครับโต้สื่อมโนล็อกสเปคสปช.นะบิ๊กตู่ปัดไม่มีบุรพาพยัคฆ์ก็คือเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาสปช.ก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มาเป็นประธานเปิดการประชุมมาทำหน้าที่เปิดการประชุมนะครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาเขาก็ว่ากันไปเลือกคนที่จะไปให้คสช.เลือกอีกทีนึงคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่คสช.นั่นแหละครับนี่ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์มีข่าวมีอีกข่าวนึงนะน่าสนใจนะเรื่องอะไรครับช่อง3ไงช่อง3ไงแนะห้ามแพร่ภาพช่อง3นาทีเมินบังคับใช้กฎหมายมันก็เหมือนเดิมอะฮะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยคำว่าไม่มีอะไรคืบหน้าก็คือสถานะยังเหมือนเดิมคือยังออกอากาศอยู่ออกอากาศอยู่คือตอนนี้ก็แค่แนะช่อง3ว่าเอ้ยแนะทางโครงข่ายอะไรต่างๆนานาว่าอย่าไปแพร่ภาพช่อง3แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการบังคับใช้กฎหมายนะแต่ยังไม่บังคับใช้อ่ะเอาทำไมก็ไม่รู้สิฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเงินเดือนเยอะนะกสทช.เนี่ยเขาขายยื้อมั้ยครับหรือว่ากสทช.เงือบทำอะไรช่อง3ไม่ได้เมื่อวานนี้พี่ไปเจอรุ่นพี่ที่อยู่ช่อง3ฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเบิ่มๆปัญหาช่อง3เนี่ยมันง่ายนิดเดียวเพราะว่าคือช่อง3นี่ได้สัมปทานมาจากอสมท.นะฮะสัมปทานเขานี่จะหมดปี2563ครับเขาก็เลยไม่เอาของเขาเนี่ยนะฮะอนาล็อกเนี่ยไปคู่ขนานกับดิจิตอลทีนี้กสทช.มีอำนาจอยู่แล้วกสทช.ก็ไปคุยกับอสมท.สิว่าไอ้สัญญาสัมปทานเนี่ยถ้าเราจะเลิกไปเลยเนี่ยมันจะได้ไหมเพราะว่าช่อง3เขาก็อ้างว่าเขาติดสัญญาสัมปทานเขากลัวผิดสัญญาสัมปทานจบปี63จ่ายเงินไปแล้วก็เลยให้กสทช.ไปคุยกับอสมท.ออกมายังไงช่อง3ยินดีปฏิบัติตามเขาว่าอย่างนี้นะเหรอใช่วงในเขาว่าอย่างนี้ไม่เห็นจำเป็นเลยก็ถ้าช่อง3อยากจะทำมาหากินอนาล็อกต่อก็ทำต่อไปถ้าคุณจะอ้างอย่างนั้นก็ให้เขาออกอากาศไปแต่มันออกได้แต่หนวดกุ้งก้างปลาไงที่ดูได้ก็ให้เขาต่อตามสัมปทานต่อไปคือแต่ถ้าไปเจรจารูปนี้นะเดี๋ยวช่อง3ก็เรียกค่าชดเชยเรียกค่าสินไหมเรียกค่าเสียหายเสียโอกาสทางธุรกิจอีกมันก็อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแตะมันก็อยู่แล้วก็ให้ช่อง3หากินไปเลยให้เขาอ้างนี่ว่าอย่ามาบีบบังคับเขาให้เขาตัดสินใจในทางธุรกิจของเขาเองก็ให้เขาตัดสินใจของเขาเองแต่กสทช.ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองไงฮะถ้าเกิดว่าอนาล็อกแล้วคุณจะมาโผล่ในดิจิตอลโผล่ในอะไรมันไม่ได้เนี่ยกสทช.ก็ทำให้ไม่ได้คนที่จะดูช่อง3ได้ก็หนวดกุ้งก้างปลาถ้าช่อง3ยินดีรับแบบนี้ก็
ทำไปไม่มีใครว่าชาวบ้านอยากดูช่องสามก็ติดหนวดกุ้งติดก้างปลาแต่เอาเข้าจริงเดี๋ยวช่องสามก็ต้องดิ้นรนเอาช่องดิจิตอลของตัวเองเนี่ยมาไปออกในช่องดิจิตอลของตัวเองเอาอนาล็อกตัวนี้ไปออกในดิจิตอลของตัวเองเพราะต้องการเงินโฆษณาถ้ามันออกให้คนดูเยอะไม่ได้ฐานคนดูก็แคบขายโฆษณาไม่ได้กลไกทางธุรกิจมันจะบีบช่องสามเองแต่พี่ก็ยังพี่ก็ยังจะดูอยู่นะดูเจนี่อยู่นะเจนี่ยังอยู่ช่องสามเลยช่องสามอยู่นะครับของแนวหน้าก็จะเหมือนฉบับอื่นนะฮะเรื่องของนายกประยุทธ์นะฮะนำครม.เข้าฟ้องถวายสัตว์แล้วก็เรื่องยื้อฟ้องปู่แต่ว่ามีภาพที่จะให้ดูในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับภาพอะไรฮะเป็นภาพภายในห้องประชุมครม.นะฮะซึ่งจะรอต้อนรับของนายกประยุทธ์เนี่ยในวันที่9กันยายนคืออังคารหน้านะฮะเป็นภาพที่โชว์ไมโครโฟนอภิมหาไมโครโฟนทำไมครับไม่เป็นไรฮะเขาเรียกว่าบิ๊กไมค์นะฮะอ้าวราคาตัวละ 145,000 บาทโอ้ไม่ผีทะเลอะไรแพงขนาดนี้ร้องคาราโอเกะมันก็ 2-300 เองฮะโอ้ตัวละตัวละโอ้ 145,000 บาททำไมฮะเวลาพูดเนี่ยมันจะกันกองให้ว่าใครพูดเท็จเสียงจะไม่ดังเลยไงมันถึงแพงขนาดนั้นนะเอออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าพูดไมโครโฟนยี่ห้อบอสแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนฟังไม่ต้องแปลความแล้วเข้าใจกันเป๊ะๆ เลย ผมก็ไม่ทราบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องใช้อู้แพงโคตรขนาดนี้นะครับต้องไปเช็คราคาตลาดนะว่าเกินราคาไหมนะฮะหนึ่งแล้วก็สองถ้าเกิดว่าแพงจริงๆเนี่ยมันก็คุ้มหรือเปล่าทำไมถึงตัดสินใจใช้ของแพงขนาดนั้นมันคุณภาพเป็นยังไงอะไรยังไง89ตัวนะครับน้องสันติสุขนะฮะไม่ใช่ติดตัวเดียวตัวละ 104,000 นี่นะฮะ89ตัวก็เอาคูณไปสิฮะ 104,000 คูณ89ฮะแต่เขาบอกว่าการติดไมโครโฟนยี่ห้อบอสนี่นะฮะน้องสันติสุขฮะมันคล้ายๆแล้วก็มันเหมือนกับทำเนียบประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกาทำเนียบไวท์เฮาส์โอ้โหมันแบบเป๊ะเลยเทคโนโลยีเดียวกันเลยพี่หม่อมว่าอย่างนี้นะน้องหลวงบรรดาบอกว่าเหมือนทำเนียบไวท์เฮาส์เลยนะน้องแพงไปนิดแพงไปนิดแสนสี่ความรู้สึกของประชาชนนะคือไมโครโฟนยี่ห้อบอสนะฮะลำโพงยี่ห้อบอสนะฮะก็ถือว่า made in USA พรีเมียมอเมริกานะฮะโอ้โหนะฮะต้องรอดูว่างานจะเป็นยังไงตรงนี้แพงเราไม่ว่าหรอกนะถ้าจะถ้าคิดรวมเป็นเงินแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปบริหารราชการแผ่นดินให้มันไปตัดคอร์รัปชันโครงการเดียวอ่ะมันก็ได้กลับมาแล้วแหละไปสางคอร์รัปชันเนี่ยข่าวหน้าไปแล้วไปข่าวเศรษฐกิจเศรษฐกิจครับโพสต์ทูเดย์เศรษฐกิจวันนี้น่าสนใจนะครับยางพาราติดตามพี่น้องชาวสัญญามีข่าวดีนะฮะตู่นำทีมชุดเศรษฐกิจดัชนีทะยานสูงสุดในรอบ13เดือนหลังตั้งครม.เร่งกระตุ้นเบิกจ่ายงบบันทูนชงดัน SME Go Inter นี่แหละครับทีมเศรษฐกิจนี่นำทีมชุดเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหมันดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจก็ดีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ดีเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมาช่วงหลังนะครับมันโงหัวใช่ไหมมันโงหัวอันนี้ฉุดขึ้นนะไม่ใช่ฉุดลงนะฉุดขึ้นครับ จริงๆน่าจะบอกกระชากนะใช่แต่อาจจะซ้ำกับคุณยิ่งลักษณ์ไงกระชากค่าครองชีพหัวทิ่มหมดเลยคนฝังใจคนสยองอยู่กับคำว่ากระชากเธอกระชากแรงไปหน่อยเสื้อขาดกระชากขึ้นมามัดคอตายเลยตายเลยฮะแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับนฤชชงคสช.แจกที่ดินคนจนพันไร่นี่น่าสนใจครับกรมธนารักษ์เร่งผลงานโชว์รัฐบาลใหม่ดึงที่ดินจากหน่วยราชการมาให้เช่าราคาถูกกรมธนารักษ์เนี่ยเขาดูที่ดินเขาดูแลที่ดินทั่วประเทศนี่มหาศาลนะครับที่ดินเยอะมากแล้วตอนนี้ก็มีนโยบายให้เช่าบ้านเดี๋ยวจะเอาที่ดินของรัฐของหลวงเนี่ยมาให้คนจนเช่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดินทำกินเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแล้วแต่เข้าสเปคหรือเปล่าเนี่ยฮะโพสต์ทูเดย์กรุงเทพธุรกิจอยู่นะน้องสันติสุขว่ากรุงเทพธุรกิจครับกรุงเทพธุรกิจเรื่องใหญ่พาดหัวนะครับอัยการยื้อชี้ขาดจำนำข้าวสำนวนไม่สมบูรณ์ไร้รายละเอียดตั้งคณะทำงานร่วมสอบเพิ่ม3ปมอันนี้ก็เรื่องเดียวกันนะครับครับส่วนด้านหลังโฟกัสของกรุงเทพธุรกิจนี่ครับประยุทธ์ย้ำโปร่งใสมีชัยคุมคัดค้านบริหารแผ่นดินปัดล็อกสเปคสปช.ก็จะมีภาพของพลเอกประยุทธ์นะครับไปร่วมประชุมไปมอบนโยบายคือเขาใช้คำว่ามอบนโยบายแต่ว่าเป็นการไปกล่าวเปิดนะ
พราะว่าไปสั่งการอะไรบรรดากรรมการสรรหานี่ก็คงไม่ได้อะครับเพราะว่าไปสั่งการแต่ละคนระดับอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นนะมีรายชื่อออกมาแล้ว11ด้านนะฮะใครบ้างเป็นประธานมีรายชื่อออกมาเดี๋ยวเติมรายละเอียดให้ก็เพียงแค่ว่าขอให้โปร่งใสแล้วก็สบายใจได้นะฮะไม่มีหลอกสื่อไปมโนบุรพาพยัคฆ์ที่ไหนผมไปอยู่ 2-3 ปีเองนะฮะทัพบกเนี่ยมันก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละครับเลิกมโนได้แล้วโอ้โหแสบนะเดี๋ยวมีรายละเอียดนายกนะฮะอันนี้คือทั้งหมดของหน้าหนึ่งเช้าวันนี้แต่ว่ามีแถมท้ายน้องสันสุขเพราะว่าทุกวันศุกร์ก็จะมีเนี่ย มีรายสัปดาห์นะครับมี3ฉบับเนชั่นสยามรัฐแล้วก็มติชนนะฮะโชว์ของเนชั่นสุดสัปดาห์ก่อนนะครับรัฐนาวาเพื่อนพ้องน้องพี่เอาพูดบุรพาพยัคฆ์อยู่ดีๆรัฐนาวามาแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่ครับนะฮะเหมือนเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยเหมือนชื่อบริษัทนึงนะที่เขาตั้งขึ้นมาง่ายแล้วไปตั้งทำโทรทัศน์ในทีวีแดงไงครับเพื่อนน้องพี่สมัยวีรการครับนี่เพื่อนพ้องน้องพี่อันนี้เนชั่นเนชั่นนะครับสุดสัปดาห์สยามรัฐนะครับสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์พี่ใหญ่สยายปีกนะฮะเป็นภาพของบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะคนเมียสวยประธานที่ปรึกษาคสช.รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนี่คือพี่ใหญ่ของบูรพาพยัคฆ์สยายปีกเลยนะฮะท่านไม่ใช่นกนะฮะครับท่านเป็นทหารเสือส่วนมติชนนี่ทีแรกพี่ดูหน้าตาละไม้คล้ายอาจารย์น้องภรรยาของท่านพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะฮะเอ๊ะทำไมต้องมีลูกวอลเลย์บอลนะครับมีคำว่าโตชิบ้าอยู่ไงฮะโตชิบ้าเขาทำลูกวอลเลย์บอลขายด้วยเหรอเป็นสปอนเซอร์มั้งฮะเหรอฮะโตชิบ้าทำอะไรดอกไม้หน้าปลายปืนดอกไม้หน้าปลายปืนชีวิตจะได้มีสิ่งที่ดีไงไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กสโลแกนไงสโลแกนโตชิบ้าไงนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตฮะใช่ไหมฮะอร่อยไหมฮะโตชิบ้าเนี่ยเท่าที่ชิมดูเนี่ยไม่ใช่ของกินครับอ๋อเหรอมันเอาไว้เก็บของกินเนี่ยนี่คือสุดสัปดาห์ครับของวันศุกร์นะฮะท่านก็เราจะพักกันสักครู่ไหมพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเต็มๆเลยเดี๋ยวจะมีเสียงภาพในการถวายสัตว์มาให้ท่านผู้ชมได้ทราบรวมไปถึงเรื่องยางพาราเรื่องอะไรสารพัดเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับ